ดนยิงหัวเกินเล่นในคอมกองว่ะเอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเราเปิดคลิปแบบอารมณ์ดีสดใสเบ่งบานเพราะอะไรฮะเพราะวันนี้เนี่ยเรามีสปอนเซอร์ครับผมอุ้ยนานมากนะฮะกว่าที่ช่องเดือนเกมของเราเนี่ยจะมีสปอนเซอร์นะฮะเพราะงั้นแล้วสำหรับสปอนเซอร์ท่านไหนที่ได้รับชมคลิปนี้นะฮะเป็นสปอนเซอร์ได้อีกนะครับผมนะฮะรับหมดครับรีวิวเก่งนะฮะโปรโมทดีจริงๆครับโปรโมทดีจริงนะฮะโปรโมทแบบจ้าง500ทำให้ 50,000 อย่างเงี้ยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปดูของสปอนเซอร์กันเนี่ยเข้าเรื่องครับน้องๆหลายคนเนี่ยผมเห็นในคอมเมนต์นะฮะชอบบอกว่าพี่อั๋นเนี่ยไม่เล่นในมือถือกากเล่นในคอมนะฮะผมก็อยากจะบอกว่ามือถือผมอ่ะผมก็อยากเล่นครับแต่ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจอแตกๆเนี่ยมือถือที่ผมใช้ประจำนะฮะที่ผมซื้อมานานแล้วเครื่องเนี้ยมันคือ Huawei Y7 ครับซื้อมาตั้งแต่3ปีที่แล้วไม่เคยเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยให้ความนิยมกับมือถือเท่าไหร่นะครับผมจะชอบทำคอมมากกว่าถ้าเป็นอะไรคอมนี่แพงมากมือถือเครื่องนี้เครื่องละ 5,000 บาทนะฮะแต่เดชะบุญครับผมนะฮะเราได้สปอนเซอร์ครับเป็นเจ้าสิ่งนี้ครับทุกคนครับทางด้านของนูเบียนะฮะเขาส่งมือถือเกมเมอร์มาให้เราครับผมเหมือนกับจะรู้ใจผมนะครับว่าผมต้องการมือถือเครื่องใหม่พอดีนะฮะเพราะว่าเครื่องเก่าเนี่ยมันเล่นเกมเนี่ยกระตุกแหลกนะครับผมมาเปิดเลยและนี่นะครับผมนะฮะก็คือ Nubia Red Magic 6นะฮะ Expo นะฮะ Nubia Red Magic 6 Expo นะครับเจ้าเครื่องนี้เลยฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเนื่องด้วยว่าผมได้ Nubia เครื่องนี้มาแล้วเนี่ยผมก็จะมาโชว์ท่านผู้ชมทางด้านของความลื่นไหลครับของเจ้า Nubia เครื่องนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมความลื่นไหลของมันนะฮะผมจะขอพูดถึงความสามารถของเจ้ามือถือเครื่องนี้ก่อนครับซึ่งผมบอกได้ว่ามือถือเครื่องนี้นะครับความสามารถคือแน่นมากๆครับผมแน่นมากขนาดไหนผมบอกได้ว่าความสามารถเนี่ยแน่นดีนะฮะและถูกครับผมทางด้านของ CPU นะฮะจะเป็น CPU Snapdragon 8888นะครับผมแรงนะฮะมาพูดถึงเรื่องแรมกันบ้างครับแรมเนี่ยทางด้านของเจ้าเครื่องนี้นะฮะจะมีทั้งแรมต่ำสุดนี่ก็คือ12 GB ระดับกลางคือ16 GB ครับและระดับสูงสุดเนี่ยคือ18 GB นะนั่นก็คือเครื่องนี้นะครับทางด้านของแบตเตอรี่นะฮะเป็นแบตเตอรี่5000มิลลิแอมป์5050มิลลิแอมป์ครับผมความสามารถขนาดนี้นะฮะบอกเลยว่าขนาด iPhone เนี่ยยังชิดซ้ายเลยนะครับผมทุกคนครับและเครื่องนี้นะฮะขายในราคาแค่ 22,900 บาทครับอันนี้ราคา 22,900 บาทเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นราคาของระดับไหนระดับแรม12หรือเปล่าหรือว่าระดับสูงสุดเลยนี่ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะ 22,900 บาทครับเดี๋ยวเราโชว์หน่อยตอนนี้เนี่ยผมติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราสแกนนิ้วมืออ่าเห็นอย่างนี้ไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับมันจะมีไปทางด้านของหน้าหลักนะฮะหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยก็จะเหมือนกับมือถือธรรมดาทั่วไปนะครับผมแต่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งครับที่ผมชอบมากเนี่ยก็คือโหมดเล่นเกมครับติดไลน์นะฮะถ้าเรามาโหมดนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะมีเพียงด้านของเกมนะฮะเป็นหน้าสำหรับเล่นเกมเลยแล้วก็ทางด้านของ GPU เนี่ยก็จะทำงานทันทีนะฮะแล้วก็มีพัดลมในตัวด้วยเพียงด้านของพัดลมระบายความร้อนของ CPU นะฮะโคตรเท่นะครับโอเคยุติเรื่องขายของแต่เพียงเท่านี้ครับผมนะฮะนึกดูว่าเราได้มือถือเกมเมอร์มาแล้วนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาหนึ่งกับคนที่เล่นในคอมซะหน่อยนะฮะโอเคพี่คิวเงียบมานานแล้วพี่คิวสวัสดีครับผมสวัสดีครับใช้เวลาเปิดไมค์นานเหมือนกันนะเราเนี่ยโอเคพี่เดี๋ยวเราจะมาสู้กับพี่คิวแล้วกันนะครับผมนะฮะพี่คิวสร้างห้องอะไรรอผมเลยเอาแบบไหนดีเอาเป็นแบบว่าเกาะสวรรค์หรือเดนชลบาบดีเอาเป็นเกาะสวรรค์ดีกว่าพี่ว่าผมก็แบบเก่งในเกาะสวรรค์อยู่แล้วนะพี่นะลิ้นพันกันขายของเยอะเกินไปลิ้นพันกันเลยโอเคเดี๋ยวผมเข้าเกมรอพี่คิวก่อนแล้วกันครับเอาเลยครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในห้องสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่จะตบพี่คิวให้ดูครับทุกคนครับมือถือเลื่อนขนาดเนี้ยเตรียมตัวไปไปกันเลยพี่คิวไหวจะสู้คอมได้เหรอโอ้พี่มือถือเครื่องนี้แรงกว่าคอมพี่อีกไม่อยากจะทำร้ายจิตใจเป็นเพ
พี่เล่นปืนพกอ่ะผมนี่ทอมสันเลยผมบอกเลยทอมสันนี่วิ่งเลยมาพี่คิวอยู่ไหนพี่มาพี่มาพี่ไหนเอ่ยมาแล้วมาพี่มาวิ่งใหญ่เด็กๆแม่งอ้าวแล้วเฮ้ยทำไมไม่ยิงหัวพี่ปังผมยิงหัวไม่เก่งผมสายอัดตัวใช่เราสายอัดตัวใช่เราสายอัดตัวนะฮะเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเอาลูกซองงัดหัวให้ดูครับทุกคนครับอืมจริงๆนี่ไม่เล่นในมือถือนานจริงนะไม่ค่อยชินเลยอุ้ยแม่งอุ้ยอุ้ยมือถือลื่นฮะแต่คนเล่นไก่ครับผมคิวไหนพี่เฮ้ยข้างหลังเหรอถ่ายอยู่ดิมาดิพี่มาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยโอ้ยกูเชี่ยยิงไม่ออกอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยไม่โดนเลยยิงไม่ออกมายิงมาเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ออกมือผมมันลื่นอัดตัวตายฮะ2แต้มแล้วทุกคนเป็นไงโหดป่ะล่ะโหดป่ะ2แต้มเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เล่นในมือถือพี่เล่นในมือถือจริงนะดูฮะเล่นในมือถือจริงนะเนี่ยจะไม่เล่นนะครับพุกแล้วรอบนี้เดี๋ยวผมใช้เพลงด้านของปืนลูกซองทวงยิงพี่ที่แต่ว่าภาพในจอมันสวยมากเลยว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ยิงผมเกินไปเกินไปเกินไปทุกคนดูเกินไปนี่คือปืนที่ผมถนัดที่สุดปัดกูยิงไม่โดนมาปืนรูดประทับปืนพกยิงไม่โดนผมลากหัวไม่ขึ้นมาเป็นเพราะอะไรวะต้องไปตั้งค่าเลยในมือถือแน่เลยเราเพิ่งโหลดมาไงแล้วเรายังไม่ได้ตั้งค่านะฮะเดี๋ยวไว้เก็บละสิเราต้องวัดกันตัวแบบลูกผู้ชายมาตัวลูกผู้ชายมาที่มาโอ้ยโดนยิงหัวเกินเล่นในคอมกองว่ะโกงเกินเล่นในคอมกองทุกคนนี่หมดตัวหมดแล้วเออถ้าหัวไปแล้วอ่ะเล่นเป็นบอทไปทุกคนเล่นเป็นบอทเลยโอ้โหทำไมกระสุนมันออกข้างหมดเลยวะนี่แตกไปดิแตกไปดิแล้วยิงโดนอีกเหรอเนี่ยบอกเลยผมโหดพี่ผมโหดคุณหมดคุณหมดเป็นไงโหดปะล่ะของแท้เอาบูย่าเฉยเลยเอ้าชนะโอ้กระสุนหมดเฉยหรอกมาเดี๋ยวเราตัดภาพเข้าสู่การขายของกันอีกครับผมนะฮะขายของเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูความรื่นของเจ้านูเบีย Red Magic 6เครื่องนี้กันนะครับสิ่งนึงที่ผมชอบนะฮะคือตรงนี้เลยครับผมด้านข้างตรงนี้นะฮะกล้องแม่งไม่โฟกัสป่ะแป๊บนึงนะนี่นะครับปุ่มข้างเนี่ยมันจะมีปุ่มกดนะฮะเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนฟังก์ชันนะฮะเป็นโหมดเล่นเกมนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็โหลดเกมไว้เยอะหลายเกมมากครับคือถ้าเป็นเกมฟรีไฟร์เนี่ยคือมันชัดอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลอง PUBG ดูบ้างเกมฟรีไฟร์เนี่ยทั้งชัดนะฮะภาพสวยทั้งลื่นเลยเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเรามาลอง PUBG ดูบ้างครับเฮ้ยไม่เล่นเกม PUBG นานนะฮะผมไปได้ชุดนี้มาจากไหนวะเนี่ยว้าวเฮ้ยไปได้ชุดนี้มาไหนวะเดี๋ยวเราลองไปเล่นสักแผนที่หนึ่งแล้วกันนะครับดูความลื่นซะก่อนครับโอ้โหดูภาพซะก่อนนะทุกคน wow. สวยมากว้าว
เอาละครับผมสำหรับใครนะที่สนใจเจ้ามือถือ Nubia Red Magic 6นะฮะ S4 เครื่องนี้นะครับผมไปหาสั่งซื้อได้ที่ Shopee แล้วก็ Lazada นะครับผมหรือว่าลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับสำหรับใครอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้ามือถือเครื่องนี้เนี่ยก็สามารถไปติดตามเพจได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อเพจไว้บนคลิปเลยนะครับผมนะคือตรงนี้นะครับโอเคใครสนใจก็สามารถไปติดตามข่าวสารได้หรือว่าไปสามารถสั่งซื้อได้เลยสำหรับผมถือว่าคุ้มมากครับผมนะฮะและลื่นมากครับผมได้ลองเล่นหลายเกมแล้วนะฮะคือแบบลื่นอ่ะไม่มีกระตุกเลยสามารถสตรีมได้นะครับผมสามารถอัดคลิปได้นะฮะตัดต่อคลิปในมือถือเครื่องนี้ได้นะฮะความสามารถของมือถือเครื่องนี้มันถึงอยู่แล้วครับโอเคสำหรับใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขอไปเล่นเกมต่อดีกว่าครับ